สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเอาตาช่างมานะเนื่องจากตาช่างช่างของเนี่ยไม่รู้มันจะตรงหรือเปล่าก็เลยเอาตาช่างน้ำหนักมานะครับวันนี้ได้พัสดุนะครับกล่องรถเล็กโอ้โหหนักนะประมาณ5กิโลนะครับก็ได้มาจากกุดังญี่ปุ่นนะคงไม่บอกสถานที่นะครับเพราะว่าแต่ละที่ก็มันแตกต่างเนื่องจากมันเป็นรถที่มันคระมานะครับคระมาก็มาลุ้นกันว่า5กิโลเนี่ยได้กี่คันแล้วก็จะได้รถอะไรเจ๋งๆไหมนะครับตัวนี้ก็ได้มาตกกิโลละ300บาท5กิโลก็ประมาณ 355 1,500 บาทรวมค่าขนส่งขนส่งก็จะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะ5กิโลก็ส่งเป็น100บาทเลยนะก็ตีไป 1,600 กันแหละนะเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักดูนะครับแล้วก็มาอันบล็อกว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนี่นะนะดูอยู่เลขอะไรดูกันนะอึ๊บนี่นะครับอยู่ประมาณเลข5กว่าๆนี่นะเลข5กว่าๆเลยโอเคเดี๋ยวมาอันบล็อกกันครับอ่ะเนื่องจากการแกะต้องใช้เวลางั้นขยับเดี๋ยวเร่งภาพไปเลยดีกว่านะครับแกะออกมาสภาพข้างในก็จะมีหลายไซส์ปะปนอุ้ยร่วงหลายขนาดปะปนกันไปนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูคือมันก็ต้องมีของที่แบบดีบ้างไม่ดีบ้างนะรถพลาสติกก็มีนี่รถพยาบาลอันนี้ผมมีหลายคันมากประตูก็จะชำรุดเดี๋ยวเอามาเรียงดูว่าจะได้กี่คันนะครับโอเคปะเทโอ้โหถือว่าล้นเฟรมกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ผมนับได้นะทั้งหมด109คันนะครับ109คันเอา 1,600 ตั้งหารด้วย109ก็ตกประมาณ14บาทกว่าๆเอาตีไปคันละ15บาทเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันมีรถอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเห็นก่อนเลยคันนี้แต่ต้องทำสีเป็นรถพิกาจูคันนี้ผมมีแล้วนะก็ได้ซ้ำมาอีกนะครับเป็นพิกาจูนะครับตัวนี้เป็นงานของโทมิก้านะครับเป็นรถพิกาจูมันก็ถามว่ามันก็จะมีรอยถลอกนิดๆหน่อยๆอย่างตัวนี้ก็ต้องไปล้างคราบเมจิกออกตัวนี้ก็เป็นโทมิก้าโอ้ข้างล่างยังดีอยู่เลยนะเป็น1ต่อ65นะครับเป็นเมคอินเวียดนามนะตัวนี้สภาพก็ยังโอเคนะเลอะนิดหน่อยนะครับแล้วก็รถฟู้ดทรัคเอาหยิบมาเฉพาะคันแปลกๆนะอันนี้ก็รถฟู้ดทรัคนะครับก็ถือว่าเอามาเล่นได้นี่คันนี้เป็นรถขนส่งแต่ล้อมันเบี้ยวนะเป็นโทมิก้านะครับเมคอินตัวนี้เป็นจาแปนนะชื่ออะไรซูบารุซัมบ้านะครับก็โอเคก็ถือว่ามีของแปลกๆไว้เล่นแล้วนี่นี่คันนี้คันนี้ก็เป็นของโทมิก้านะครับเปิดอะไรได้หรือเปล่านี่เปิดท้ายได้คันนี้ก็แปลกตายังไม่มีนะเป็น Nissan Mid-4 Made in Japan นะโอเคนะผมชอบเลยถ้าเกิดเราได้ของ Made in Japan มาเนี่ยนะครับมันก็ดูมีคุณค่ามากขึ้นนี่มีแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์คันคือสเกลมันจะคละกันไปโอ้คันนี้สวยคันนี้สวยคันนี้เป็นอะไรเอ่ย Land Roverฟีเลนเดอร์นะครับนะแต่เหมือนมีบางส่วนหายไปนะครับคือต้องเข้าใจนะว่าถ้างานพวกที่ตัดมาจากกุดังญี่ปุ่นมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละคือมันก็คะๆมามันก็จะมีอะไรเสียบ้างนี่อันนี้ก็ไม่รู้แบรนด์อะไรนะครับเนี่ยแต่ทรงมันสวยดีนะตัวนี้นะครับ
ก็จะมีพวกพลาสติกอ่ะมาปนนะครับรถไถลานตัวนี้น่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างนะรถไถลานในรถโรงเรียนรถสวนสัตว์สิรถสวนสัตว์มา2คันนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูเรื่อยๆนะว่ามันมีคันอะไรบ้างนะครับนี่รถพยาบาลคันนี้ก็มีเยอะเหลือเกินได้มาเยอะเหลือเกินนะครับต้องเข้าใจว่ามันเป็นของที่หลุดมาจากโกดังญี่ปุ่นก็คือคนญี่ปุ่นเขาทิ้งอ่ะแหละพูดง่ายๆมันก็คือของที่คนญี่ปุ่นเขาทิ้งนะครับแต่มันมีคุณค่ากับเรานะนี่อันนี้ก็รถตุ๊กๆเป็น Toyota Crownนี่ก็โอเคนะเอามาเช็ดขัดถูนิดหน่อยก็น่าจะโอเคนะครับโอเคนะมันก็มีหลายคันเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูดีกว่านะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับที่ซีเก้งทอยได้มานะก็การที่เราไปเหมาพูดง่ายๆเขาเรียกว่ารุ่นเหล็กยกรางอะไรประมาณเนี้ยเพื่อจะได้เจอคันที่แปลกหูแปลกตานะครับก็มันก็จะมีคละปนกันมานะอย่างรถนี่รถดับเพลิงทรงแปลกๆนี้อันนี้ก็งานมาชิโตะนะครับคือมันก็จะได้รถที่มันเราไม่สามารถเลือกได้นั่นแหละนะมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนชอบลุ้นนะครับซึ่งผมก็เป็นคนชอบลุ้นอยู่แล้วก็มาประดับคันไหนสวยๆก็มาแต่งมาทำอะไรเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของซีเก้งทอยนะส่วนพิกัดเนี่ยคงหากันเองดีกว่านะครับคงยังไม่บอกพิกัดว่าไปหาซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวคนแห่ซื้อกันเยอะเนี่ยเดี๋ยวพ่อค้าที่เขารับประจำเดี๋ยวเขาจะเครื่องผมเอานะลองไปร้านโกดังญี่ปุ่นใกล้บ้านนะครับแล้วก็ลองไปสอบถามก็ดูนะครับว่ามีรถเหล็กแบบนี้เหมาเป็นกิโลหรือเปล่าแต่ละที่ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับเหล็กมันก็อยู่ประมาณ500ก็มีนะมันก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับของที่ได้มาอันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่มันไม่ได้ดีมากนะแต่ก็โอเคนะครับคือถือว่าได้รถแปลกดีก็พบกันใหม่กับซีเก้งทอยนะครับเดี๋ยวข้างหน้าถ้ามีโอกาสได้ยกลังอะไรมาอีกเดี๋ยวมาแห่กันอีกนะครับส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้รถเหล็กแล้วแหละโอเคไปก่อนครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ